ีวินมอเตอร์ไซค์2คนไปต่อยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลางเมืองพัทยาซึ่งล่าสุดถูกตำรวจจับปรับคนละ 1,000 บาทเจ้าตัวในอ้างบอกว่าที่ทำไปต้องการที่จะป้องกันตัวไปชมคลิปค่ะคำอธิบายในคลิปคือใส่กันยับนะคะทั้งหมัดทั้งเตะก้านคอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนนพัทยาสาย2จังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะคือเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็มีพี่น้องประชาชนวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนี่มันมวยข้างถนนรับปีใหม่เลยนะมาโชว์อะไรกันตรงนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่มวยฟรีหรือเปล่าคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีชายขี่วินมอเตอร์ไซค์2คนนะคะร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายชายชาวต่างชาติทั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครคนในวินก็เลยพูดบอกว่าพอไม่งั้นนะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ในโซเชียลก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากทีเดียวหลายคนกังวลว่าภาพนี้แหละกลัวเดี๋ยวจะไปกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะว่าจากภาพนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าเห็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย2คนรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวคนเดียวจนสู้ไม่ได้เลยล่าสุดเนี่ยตำรวจสภ.เมืองพัทยาได้ควบคุมตัววินมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วนะครับทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนในคลิปจริงๆส่วนสาเหตุที่ไปรุมต่อยรุมเตะเขาแบบนี้เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งเขาเนี่ยไปต่อว่านักท่องเที่ยวที่เอามอเตอร์ไซค์มาจอดทับที่ของวินปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติผลักอกจนล้มก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนไปรุมต่อยรุมเตะเขาแบบนี้ครับจะมาจอดมอเตอร์ไซค์ที่วินคือต่างชาติคนที่ปรากฏในคลิปใช่ไหมใช่ครับก็บอกเขาว่ามันจอดไม่ได้ปาร์คกิ้งไม่ได้เขาก็ไม่ยอมเขาจะจอดก็คือผมก็เลยจะไปขยับเขาหนีเขาก็ตามผมผมก่อนผมว่าต้องป้องกันตัวตำรวจก็ตั้งข้อหาวินมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คนในข้อหาทะเลาะวิวาทพร้อมกับให้เสียค่าปรับคนละ 1,000 บาทก่อนจะปล่อยตัวกลับไปนะครับส่วนคู่กรณีชาวต่างชาติตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความครับ